ก่อนที่2หนุ่มวงฮอนนะครับกลุ่มศิลปินดูโอแนวอิเล็กทรอนิกป๊อปโซระดับโลกจะมาเล่นคอนเสิร์ตในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ในวันที่19กุมภาพันธ์เวลาเนี่ยประมาณสัก18นาฬิกาแอนดี้นะฮะคัตเทอร์บัคนะครับแล้วก็เจมส์แฮชเชอร์ก็จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานสอนการทำเพลงในสไตล์ของวงที่แฟนๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่า Today at Apple ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่ Apple Icon สยามโดยงานนี้รับรองได้เลยนะครับว่าแฟนเพลงเนี่ยจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากกลุ่มศิลปินอิเล็กทรอนิกส์ระดับแถวหน้าวงนี้อย่างแน่นอนครับส่วนในกลางปีที่แล้วครับฮอนได้มีการปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกมาก็คือ Love Me Love Me Notซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับจากแฟนเพลงชาวไทยครับโดยยอดสตรีมมิ่งเพลง Day One เนี่ยทำสถิติรั้งอันดับ1ในชาร์ต Apple Music ได้นานถึง9สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จในระดับปรากฏการณ์สำหรับวงการเพลงสากลในปี2018เลยทีเดียวครับซึ่งแฟนๆนะครับสามารถติดตามชมรายละเอียดของงานที่เว็บไซต์ apple.com นะฮะ /th/today/eventส่วนในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับทางฮอนเองก็มีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ร่วมมือกับ Warner Music Thailand และโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตชั้นนำอย่าง Have You Heard ในงานนะครับJam Night Live with Horn and Friends นะครับคอนเสิร์ตก็จะจัดขึ้นที่ Thunderdome เมืองทองธานีสามารถหาซื้อบัตรกันได้นะครับที่เว็บไซต์ Ticket Melon ราคาบัตร 2,300 บาทและ 1,800 บาทครับ